แฮปปี้มาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งในรายการ Aging Show ช่วงยังเก๋า 4.0 แล้ววันนี้นดาก็จะมาสอนพี่ๆทุกคนเพิ่มเพื่อนใน LINE ค่ะนอกจากเพิ่มเพื่อนแบบคุย1ต่อ1แล้วยังจะสอนเพิ่มเพื่อนแบบเป็นกลุ่มคุยกันยกกวนเป็นแก๊งด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามในรายการได้เลยค่ะการเพิ่มเพื่อนสามารถเพิ่มได้หลายวิธีแต่วิธีที่นิยมกันคือการใช้ QR code และค้นหาด้วย LINE ID ค่ะวิธีการง่ายๆเริ่มต้นไปที่จุดๆ จากนั้นกดรูปเพิ่มเพื่อนที่เป็นรูปคนบวกนะคะวันนี้นานาจะสอนให้พี่ๆเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code และ ID LINE แตะไปที่ QR code นะคะแล้วจะมีเหมือนกล้องให้เราส่องไปที่ไหนก็ส่องไปที่ QR code ของเพื่อนที่เราเจอค่ะวิธีการเพิ่มเพื่อนโดยใช้ QR code นี้จะใช้ในกรณีที่เราเจอเพื่อนแบบต่อหน้านะคะเพื่อนของเราก็จะแสดง QR code ของเขาแล้วเราก็ใช้กล้องส่องไปที่ QR code ของเขาไม่ต้องกดถ่ายรูปนะคะแค่ส่องเฉยๆทำมือนิ่งๆแค่นี้เองระบบก็จะสามารถซิงค์กันแล้วทำให้เรากับเพื่อนที่เราเจอเป็นเพื่อนใน LINE กันได้แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนเราอยากจะเป็นคนส่องเราบ้างเราก็กดปุ่มที่เขียนว่า QR code ของฉันพอกดปั๊บ QR code ที่เป็นของเราก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอให้เพื่อนเราได้ส่องวิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มเพื่อนวิธีการนี้ใช้ได้ในกรณีที่เรากับเพื่อนไม่ได้เจอหน้ากันอยู่ห่างกันคนละที่ค่ะเราจะใช้วิธีการเพิ่มเพื่อนผ่านทางการหา ID LINE และเบอร์โทรศัพท์ที่พี่เข้าไปในหน้าจุดๆกดรูปสัญลักษณ์คนบวกแล้วไปที่รูปแว่นขยายพอกดไปที่แว่นขยายจะมีแถบขึ้นมาค่ะว่าเราจะเลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ ID LINE หรือหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเรารู้ ID LINE เขาเราก็เลือก ID LINE แล้วพิมพ์ ID ของเพื่อนลงไปจากนั้นกดสัญลักษณ์แว่นขยายสีเขียวๆเพื่อนที่เราต้องการก็จะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอของเราให้เรากดปุ่มสีเขียวเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะนอกจากที่พี่ๆจะคุยกับเพื่อนแบบ1ต่อ1แล้วพี่ๆยังสามารถคุยกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งได้ด้วยนะคะง่ายนิดเดียวนดาจะสอนให้วิธีการก็คือเข้าไปที่หน้าจุดๆๆแล้วกดสัญลักษณ์เพิ่มเพื่อนที่เป็นรูปคนบวกแล้วก็จะมีแถบคำว่าสร้างกลุ่มขึ้นมาพี่ๆก็แตะลงไปค่ะพอแตะลงไปแล้วเราสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อกลุ่มหรือว่ารูปหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่มสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มได้มากถึง499คนเลยนะคะเมื่อใส่รูปใส่ชื่อกลุ่มและเชิญสมาชิกเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะแล้ว LINE ก็จะพาเราไปเจอกับแชทกลุ่มของเราให้คุยสนุกกันเป็นกวนเลยและเมื่อเราคุยกันเป็นกลุ่มแล้วถ้าพี่ๆอยากจะเชิญเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาในภายหลังก็สามารถทำได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มลูกศรชี้ลงก็จะมีสัญลักษณ์ให้เราเลือกค่ะเราเลือกไปที่สัญลักษณ์ที่มีคำว่าเชิญหลังจากนั้นเราก็แตะรูปแตะเลือกเพื่อนที่เราต้องการจะเชิญเข้ากลุ่มแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Aging Show ช่วงยังเก๋า 4.0 ทุกวันศุกร์ 1:00 นตรงช่อง Thinking Radio Channel นะคะคราวหน้านดาจะสอนเรื่องการลบแชททั้งลบทีละคน
ลบทีเดียวหลายๆคนและนอกจากนั้นยังจะสอนฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจใน LINE อีกด้วยแล้วเจอกันให้ได้นะคะบ๊ายบาย